อันดับที่5 Sea Hurricane ก็นับว่าหาได้ยากเลยนะครับสำหรับเครื่องบินใน Battle Rate 3ที่มีปืน20มมถึง4กระบอกและความเร็วในการเทิร์นไม่เกิน20วินะครับแต่ข้อเสียของเครื่องนี้ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือการไต่เครื่องนี้มีความเร็วแค่เพียง4นะครับฟังไม่ผิดครับมีแค่4ในตอนที่ยังไม่ได้ modify เครื่องนะครับถ้า modify แล้วก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอันดับที่4 Firefly ลำนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนำเนื่องจากมันมาพร้อมกับปืน20มม4กระบอกและถึงแม้สัญลักษณ์ของมันจะเป็น Attacker นะครับแต่มันก็ทำได้ดีเหมือนไฟเตอร์เลยโดยข้อดีของมันส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะการดิ่งนะครับเวลามันดิ่งลงตรงๆความเร็วมันจะไม่ลดทำให้แทบไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะชนพื้นอันดับที่3 Typhoon เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถนำมา head on ได้เทิร์นไฟได้แล้วก็บูมแอนด์ซูมได้นะครับซึ่งเครื่องนี้การทนความเร็วก็ถือว่าไม่แย่นะครับทนความเร็วได้มากสุดประมาณ700กิโลเมตรปลายๆและเทิร์นไทม์ของมันก็ประมาณ19แต่เครื่องนี้ก็มีข้อเสียอยู่1อย่างนะครับนั่นก็คือ low rate เครื่องนี้มี low rate ที่ช้ามากเพราะฉะนั้นควรดูให้ดีก่อนที่จะหมุนนะครับถ้าเราหมุนใกล้พื้นอาจจะหมุนกลับแล้วหักเครื่องขึ้นไม่ทันทำให้ตกพื้นได้อันดับที่2 Fireband เป็น Attacker อีกลำหนึ่งนะครับที่ผมชอบเอามายิงคนอื่นแทนที่จะไปฟาร์มพื้นซึ่งลำนี้ก็มี20มม4กระบอกเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันแรงกว่าลำอื่นๆอย่างมากพอยิงศัตรูไปแป๊บเดียวมันก็ตายเลยครับถึงแม้จะเป็นกระสุน default ก็ตามผมลืมบอกไปนะครับว่าเครื่องนี้มี Air Brake ด้วยสามารถช่วยลดความเร็วตอนดิ่งลงทำให้ลดโอกาสที่ความเร็วเกินจนบินแซงศัตรูAttention to the map. Take him down!
อันดับที่1 Spitfire เป็นเครื่องบินที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับในเสนานุภาพของมันเนื่องจากความเร็วในการเทิร์นที่มากนะครับทำให้มันเป็นเครื่องบินที่เทิร์นเร็วเกือบจะที่สุดในเกมปืนของเครื่องนี้นะครับก็มีความแรงปานกลางต้องยิงให้โดนศัตรูเต็มๆสักชุด2ชุดนะครับเครื่องบินศัตรูถึงจะตายและนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงไม่เล่นต่อนี่เป็นรอบที่10แล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย